ปาเจราจริยาโหนติคุณุตราครูคือผู้อุทิศตนเพื่อการงานแห่งชีวิตและเพื่อสิทธิ์ทุกคนร้อยรักถักทอใจสารสายใยมุทิตาแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี2564โรงเรียนปฐมวิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ครูกลกฎวรรณวงศ์ครูกาญจนีประสานพันธ์ครูดารณีธานีและครูสุขจรเทพพิทักษ์คุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้แสนดียังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมีจับชอบเขียนครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง4ท่านก็คือคุณครูดารณีธานีคุณครูกลกฎวรรณวงศ์คุณครูกาญจนีประสานพันธ์และคุณครูสุขจรเทพิทักษ์ซึ่งทั้ง4ท่านนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งของโรงเรียนปฐมวิทยากรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564นี้ความจริงทั้ง4ท่านจะถึงวันที่30กันยายนนี้ในความรู้สึกของผมเหมือนท่านไม่เกษียณเพราะว่าดูแต่ละท่านหน้าตาด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เหมือนกับคนที่เกษียณแต่ด้วยวิถีชีวิตราชการนะครับเวียนมาจบครบถนนสายที่61เพราะฉะนั้นคุณครูทั้ง4ท่านที่ได้รับราชการมายาวนานด้วยความเสียสละทุ่มเทอุทิศทั้งร่างกายด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูผมเชื่อมั่นว่าคุณงามความดีของคุณครูแต่ละท่านที่สร้างสมมาเพื่อลูกศิษย์นั้นจะส่งผลให้คุณครูนั้นมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ในบั้นปลายชีวิตทางโรงเรียนปฐมวิทยากรนั้นมีความรู้สึกนะครับทั้งดีใจและก็เสียดายที่ดีใจก็เพราะว่าทั้ง4ท่านนั้นได้เดินเข้าสู่ถนนสายที่61ซึ่งไม่ง่ายนักที่ทุกคนนั้นอยากจะเดินเข้าสู่ถนนสายนี้ที่เสียดายก็เพราะว่าคุณงามความดีความรู้ความสามารถของคุณครูทั้ง4ท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูบางท่านอยู่มานานด้วยความรักความผูกพันกับโรงเรียนผมเชื่อมั่นว่าแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูของท่านนั้นยังอยู่กับปฐมวิทยากรท้ายที่สุดก็อ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมาปกปักรักษาคุณครูดารณีธานีคุณครูกลกฎวรรณวงศ์คุณครูกาญจนีประสานพันธ์และคุณครูสุขจรเทพิทักษ์ให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละด้วยเทอญครับถึงวาระเกษียณอายุราชการของครูทั้ง4ท่านเปรียบเสมือนดังเรือจ้างที่ได้ส่งสิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่นถึงที่หมายแม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูใจยังคงอยู่กับท่านตลอดไปและอยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกรุ่นตลอดกาลขอให้คุณครูทั้ง4ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขกับครอบครัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่านนะคะทุกครั้งที่เราได้ทำงานร่วมกันก็จะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะและเนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในเร็ววันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีชีวิตกับครอบครัวที่มีความสุขนะคะชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะรักนะคะแม้จะเป็นเวลาอันสั้นที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในการบริหารงานของโรงเรียนตูนวิทยากรอย่างนี้แต่ความรักความผูกพันกับเพื่อนครูและผู้บริหารที่นี่อย่างมากล้นเป็นเปลี่ยนในใจเสมอมาและในโอกาสอันดีที่ปีนี้เป็นปีดีที่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้จะครบงานการเกษียณอายุราชการก้าวสู่เส้นทาง61ก็ขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาราฟ้าดินได้โปรดปักรักษาพี่ๆทั้ง4ท่านจงคลาดแคล้วของภัยหลังเกษียณให้ชีวิตมีความสุขมาวนเวียนให้เทพไทยองค์เสียงคุ้มของท่านตลอดไปเถิดขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ๆผู้เกษียณทั้ง4ครับก็ดีใจครับดีใจมากๆที่ท่านสู่เส้นชัยด้วยความภาคภูมิใจจะเหลือแต่คำว่าคิดถึงและก็ความดีงามที่น้องๆจะได้จดจำและพัฒนาสู่ลูกลูกและสถานศึกษาต่อไปครับสวัสดีค่ะท่านผู้เกษียณทั้ง4ท่านค่ะขอให้ท่านเดินบนเส้นทาง61อย่างมีความสุขมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งนะคะให้หน้าตาเบิกบานคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการนะคะกลับไปก็อย่าไปเลี้ยงหลานที่บ้านจนเพลินนะคะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขนะคะที่ได้มาแสดงความรู้สึกในใจในวันนี้นะคะมีความรักความผูกพันนะคะคุณครูเกษียณทุกๆท่านนะคะพี่ต้อยพี่ตุ้งติ้งแม่จ๋านะคะแล้วก็คุณครูกรกฎค่ะขอให้มีความสุขนะคะชีวิตตั้งแต่วันหลังวันที่30กันยานะคะขอให้มีความสุขขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะคะความอบอุ่นนะคะที่ครอบครัวที่ได้อยู่กับครอบครัวปฐุมวิทยากรซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนเล็กๆนะคะเป็นตัวแทนเล็กๆที่ขอให้ความสุขที่จะเกิดขึ้นณเส้นทางที่61ขอให้มีความสุขตลอดยิ่งขึ้นไปค่ะรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทั้ง4ท่านนะคะน้องก็ขอให้พี่ๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดถึงน้องๆบ้างนะคะสวัสดีค่ะครูกรกฎวรรณวงศ์หรือพี่กฎของน้องๆครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐมวิทยากรรับราชการครูครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525วิชาเอกพละศึกษาตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านกุดเกษียณอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ39ปีคติประจำใจในการทำงานเป็นครูที่ดีต้องเป็นครูทุกที่ทุกเวลาและตลอดไปครูการจนีประสานพันธ์หรือพี่ต้อยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐมวิทยากรรับราชการครูครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525
วิชาเอกคกรรมศาสตร์ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งที่โรงเรียนวัดนางออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมารวมอายุราชการ39ปีคติประจำใจในการทำงานขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะเสียสละและทุ่มเทครูดารณีธานีหรือพี่ตุ้งติ้งของน้องๆครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐมวิทยากรรับราชการครูครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525วิชาเอกสุขศึกษาตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านไทรงามตำบลกองโพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ39ปีคติประจำใจในการทำงานมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในหน้าที่และต้องมีคุณธรรมครูสุขจรเทพพิทักษ์หรือว่าพี่จ๋าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐมวิทยากรรับราชการครูครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523วิชาเอกภาษาไทยตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านหนองเงินห้อยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ41ปีคติประจำใจในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดเกษียณคือบำเหน็จคือความสำเร็จในชีวิตราชการคณะคุณครูมอปลายขอชื่นชมยินดีและร่วมเกษียณอย่างภาคภูมิกับคุณครูเกษียณทุกท่านค่ะด้วยรักและผูกพันรักกันตลอดไปผู้คือผู้ให้ขอท่านคุณครูมีความสุขเกษียณสำราญสายม.3รักพี่ๆทุกคนนะคะเย้ขอให้มีความสุขนะคะยิ่งคุณแม่จ๋าจะได้หยุดพักผ่อนในการรับราชการนะคะและจะนำแบบอย่างการคงตนของงานของแม่ไปปฏิบัติเป็นต้นแบบต่อไปค่ะรักและคิดถึงเสมอนะคะรักนะตลอดไปสู่เส้นทางสายใหม่ยินดีด้วยนะคะรักคิดถึงผูกพันขอมีความสุขมากนะคะจากน้องๆม.2ค่ะวันนั้นถึงวันนี้พี่กาญจนีสร้างสีสันพี่ดารณีของเรานั้นแม่จ๋าสุขจรแบบอย่างน้องไม่หมองสีด้วยรักและผูกพันทั้งสี่ท่านมาเยี่ยมเราด้วยนั่นคือความรักและความผูกพันจากน้องๆส่งถึงพี่ๆทุกคนพวกเราจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปความทรงจำความผูกพันและหัวใจที่ดีงามของทั้งสี่ท่านจะเป็นพลังผลักดันและเป็นสายลมใต้ปีกให้น้องๆได้คิดถึงและจดจำกันตลอดไปเพราะเราคือพี่น้องเพราะเราคือครอบครัวปฐมวิทยากรพี่จะลาอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาพี่ได้พักดังที่ฝันขอเทพไทยให้ผลดลบันดาลทุกคืนวันประสบสุขสนุกสบายน้องทุกคนจะสานต่อพี่ก่อกิจสิ่งพี่คิดปูวางแนวทางให้จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยและความรักจากทุกคนด้วยจิตคารวะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะ
วัสดีครับเรียนท่านผู้บริหารข้าราชการครูทุกท่านนะครับกับผมนายกรกฎวรรณวงศ์วันนี้รู้สึกมีความซาบซึ้งยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะมาถึงวันนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกคนที่จะมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณในความรักความผูกพันที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนมีให้ผมรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณทุกคนในโอกาสนี้ก็ขอฝากคติเตือนใจในการทำงานนะครับเราจะเป็นครูนั้นนะครับต้องเป็นครูทุกที่ทุกเวลางานตลอดชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากครับเรียนท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรเรียนทุนวิทยากรทุกท่านดิฉันนางสุภจรที่พิทักษ์คุณครูแม่จ๋ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ดิฉันในครั้งนี้ดิฉันได้มาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี2561เป็นเวลา4ปีแต่ความผูกพันดิฉันกับโรงเรียนนี้มีมากเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าที่นี่ดังนั้นจึงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการสอนจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถอ่านออกเขียนได้ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศดังนั้นดิฉันจึงพอใจมากในผลงานที่ทำกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ดิฉันรู้สึกว่าภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางดารณีธานีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิทยากรวันนี้มีความรู้สึกดีใจนะคะปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองได้เข้าสู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิใจนะคะดิฉันได้เข้ามาอยู่รั้วฟ้าเหลืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2258นะคะเป็นระยะเวลา8ปีมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะระยะเวลาที่ดิฉันได้มาอยู่ปทุมวิทยากรดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถมีความรักเพื่อนร่วมงานมีความรักในหน้าที่และมีความรักในนักเรียนทุกคนนะคะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่มีความไว้วางใจในการทำงานขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้ความรักความอบอุ่นและขอบใจลูกๆที่ให้ความเคารพและความนับถือตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันตลอดมาคำว่าแม่คำว่าลูกคำว่าเพื่อนนะคะจะอยู่ในความทรงจำของดารณีธานีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการวัดวงคำพันธ์ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง3ท่านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปฐมวิทยากรดิฉันนางกาญจนีประสานพันธ์อายุราชการ40ปีมาอยู่โรงเรียนนี้39ปีด้วยความภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านที่ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ขอขอบคุณที่ได้มีการจัดงานเกษียณอายุราชการภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ